อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่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 อุ้ย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 สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้านดิลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างณเดชนะจากคลิปปักเบ็ดชะโดที่เอาเรือลงแล้วเรากู้เช้าได้กันหนึ่งตัวนะครับตอนนี้นี่มันเป็นรอบเย็นช่างอเดชมาเก็บเบ็ดครับในข้างล่างดูเก็บเบ็ดแล้วก็จะย้ายจุดกันหน่อยแล้วมันมีบางคันที่ยังมีเหยื่ออยู่ดูคันนู้นครับคันหลุดอีกแล้วนู่นเฮ้ยโดนหรือเปล่าคันหลุดสายตึงเลยครับดูแต่ว่ายังไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะอุ้ยอุ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีอุ้ยมันจะโดนครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่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 อุ้ย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 นี่ครับโอ้ใหญ่อยู่นี่โอ้หแม่อันนี้เป็นการเก็บเป็ดรอบเย็นนะครับนี่โอ้โหถูกใจแล้วครับผมไซน่าจะพอๆกับเมื่อเช้าครับน่าจะหลัก3หลัก4ทุกคนอ่ะได้1ตัวนะตอนมาเก็บเป็ดรอบเย็นนี่ครับชัดๆอีกทีชะโดใหญ่คลองน้ำก่อยนะคลองนี้เป็นน้ำก่อยนะครับแม่ลองมาชั่งกันดูหน่อยนะครับชะโดรับเย็นเมื่อเช้าได้ 4.4 นะตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ 3.9 ทุกคนเกือบ4โลนะครับ3โล9นี่แม่ได้กันอีก1ตัวนะก็ตัวนี้เนี่ยมีคนขอซื้อแล้วนะครับช่างเด็กก็เลยงดครัวพื้นบ้านก่อน1วันนะวันนี้ไม่มีครัวพื้นบ้านนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ